โอเดตเผยนาทีชีวิตถูกส่งโรงพยาบาลด่วนชี้มาช้ากว่านี้5นาทีอาจไม่รอดเมื่อไม่นานมานี้อดีตนางแบบชื่อดังโอเดตเฮนเรียตแจ็คโคมินได้ออกมาเผยภาพขณะตนเองกำลังนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลพร้อมกับข้อความระบุว่ายาวนิดนึงนะคะเรื่องมีอยู่ว่าโอเดตเป็นคนที่นอนหลับยากมากแล้วปกติต้องทานยาซึ่งเป็นยานอนหลับอ่อนๆไม่อันตรายทีนี้มันหมดแล้วหาซื้อไม่ได้สิคะก็เลยต้องไปร้านยาข้างบ้านบอกเภสัชว่าขอยาอะไรก็ได้ที่ทำให้ง่วงเขาก็ให้ยาอะไรมาก็ไม่รู้กลับมาถึงบ้าน3ทุ่มทานไป2เม็ดหลับยาวถึง11โมงเช้าซึ่งปกติไม่เคยเป็นคนตื่นนอน11โมงมาก่อนงงมากก็คิดในใจว่ายาเขาแรงเนาะสักชั่วโมงต่อมาใจเริ่มสั่นมือเริ่มสั่นก็ยังไม่ได้คิดอะไรสักพักเริ่มหืดขึ้นคอหายใจไม่ออกตัวกระตุกกระตุกจริงๆนะเหมือนคนเป็นเจ้าเข้าอ่ะก็ไม่ไหวแล้วลากตัวเองไปโรงพยาบาลแล้วนั่งกระตุกกระตุกในแท็กซี่ถึงโรงพยาบาลคุณพยาบาลเขามาวัดความดันจับชีพจรแค่นั้นแหละตะโกนลั่นเพราะชีพจรโอเดตทะลุเพดานไปแล้วคุณหมอก็วิ่งมาพร้อมกับเตียงพาเข้าไปเอมิเจอร์ซี่สวมออกซิเจนแล้วเอาเครื่องแมกเนตพร้อมสายยัวเยี้ยแปะโอเนตตั้งแต่หน้าอกยันตาตุ่มพร้อมจิ้มไอวีไปด้วยมาถึงตอนนี้กลัวมากน้ำตาไหลแล้วเพราะหายใจไม่ออกหยุดกระตุกไม่ได้มีคุณพยาบาล2คนมากดตัวไว้ให้หยุดกระตุกในห้องโอเดตมีหมอพยาบาล6คนมาช่วยจนหมอฉีดยาตัวนึงให้เพื่อขยายหลอดลมเลยอธิบายให้หมอฟังว่ากินยาตัวนี้มาหลังจากนั้นก็โดนตรวจเลือดตรวจอะไรอีกมากมายผลออกมาคุณหมอคอนเฟิร์มว่าแพ้ยาสรุปนอนโรงพยาบาล7ชั่วโมงพร้อมโดนฉีดยามากมายถึงหายคุณหมอบอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้5นาทีช็อกค่ะเขาบอกเลยว่าน่ากลัวมากเพราะเกิดมาอายุปูนนี้ไม่เคยแพ้อะไรเลยนอกจากผู้ชายเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคะถ้าเป็นไปได้และไม่มีความจำเป็นจริงๆอย่าซื้อยาทานเองเลยค่ะยกเว้นยาสามัญประจำบ้านเพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเราจะแพ้ยาตัวไหนแพ้ขึ้นมาอันตรายถึงชีวิตนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ